สวัสดีครับนี่นนเองครับผมช่วงนี้นนกับเพื่อนๆอีกหลายคนเนี่ยต้องมานั่งเรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านครับคณะของนนเนี่ยใช้การเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า WebEx ครับWebEx นั้นสามารถจอยการเรียนการสอนได้3รูปแบบเลยนะครับแบบแรกคือการใช้ Microsoft Outlook ครับผมแบบที่2คือการเข้าผ่านแอปพลิเคชันนะครับและแบบที่3คือการเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ครับผมสำหรับวิธีที่นนเลือกใช้ในการจอย WebEx นะครับผมคือการใช้แอปพลิเคชันครับผมอย่างที่นนทำนี่จะมีพี่ๆ TA นะครับผมหรือ Teaching Assistant เนี่ยส่งลิงก์เข้ามาทาง LINE นะครับแล้วก็แค่กดลิงก์เข้าไปครับมันจะเข้าสู่เว็บเบราว์เซอร์และเราสามารถกดในเว็บเบราว์เซอร์นั้นเข้าสู่แอปพลิเคชันหลังจากนั้นเราแค่กด Join Meeting เราก็สามารถที่จะเข้าไปในการเรียนการสอนของอาจารย์ได้แล้วครับโดยอุปกรณ์ที่นนใช้ในการเรียนออนไลน์นะครับจะมีหลักๆด้วยกัน2อย่างนี่แหละก็คือคอมพิวเตอร์นะครับเอาไว้เปิด WebEx นะครับผมแล้วก็อย่างที่2เลยคือ iPad ซึ่งสำคัญกับนนมากเพราะว่านนใช้ในการจดเลคเชอร์ตามอาจารย์ครับสำหรับรูปร่างหน้าตาของแอปพลิเคชัน WebEx หลังจากที่เราเข้าไปนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่ามีเลคเชอร์นะครับผมอยู่ตรงกลางของแอปพลิเคชันนะครับผมแต่ถ้าสมมติอาจารย์ไม่ได้เปิดเลคเชอร์นะครับผมเราก็จะเห็นหน้าอาจารย์แทนนะครับทางด้านขวาเนี่ยเป็นช่องคอมเมนต์หรือช่องแชทนะครับผมที่ให้คุยโต้ตอบกันได้ครับผมโดยวิชาวันนี้ที่เราเรียนนะครับคือ systemic pathology ครับผมพยาธิวิทยาตามระบบครับโดยอาจารย์ผู้สอนนะครับผมก็จะสอนเหมือนกับเรียนในคลาสรูมเลยก็คือการเปิด lecture slide นะครับผมแล้วก็บรรยายไปตาม lecture ครับผมแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือการดู gross กับ histology ใช่ไหมล่ะครับซึ่ง gross specimen เนี่ยมันดูยากมากนะครับผมถ้าเราไม่ได้จับแต่อาจารย์ของนนเนี่ยมีทริคที่ดีกว่านั้นก็คือการบรรยายรูปร่างลักษณะของอวัยวะนั้นๆ นะครับผมส่วนข้อที่ควรปฏิบัตินะผมในการเรียนออนไลน์คือการปิดไมค์นะครับผมเพราะว่าเสียงรบกวนต่างๆอาจจะเข้ามารบกวนการเรียนการสอนของเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับผมก่อนเรียนออนไลน์เช็คให้ดีนะครับผมว่าปิดไมค์หรือเปล่านะครับผมและเปิดไมค์ต่อเมื่อเราจะพูดหรือถามคำถามอาจารย์เท่านั้นครับสำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับผมที่มีปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์เพราะว่าไม่มีแพชชั่นมากพอที่จะเรียนนะผมโดยเทคนิคของนนที่จะทำให้นนได้ตั้งใจเรียนมากขึ้นเนี่ยคือการตื่นก่อนที่จะมีวิชาเรียนเนี่ยสักประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครับผมเพื่อจะได้เตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับผมให้แอคทีฟในการที่จะเข้าสู่วิชาเรียนนะครับผมก็ลองไปทำดูนะครับผมลองตื่นก่อนการเรียนสัก2ถึง3ชั่วโมงครับเพื่อให้ตัวเองแอคทีฟพอครับ